10ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวปี65มีอะไรบ้างมาดูกันก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจัดอันดับจากฐานข้อมูลตอนช่วงไหนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เพิ่งจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวกันใช่ไหมซึ่งในนี้มีรายชื่อประเทศไทยของเราอยู่ด้วยนะติดอันดับ8เลยนะเออก็เอาเงื่อนไขอะไรมาพิจารณาบ้างแล้วเนี่ยแต่เราเพิ่งยกเลิกเทสแอนโกไปนะถ้าเกิดว่ามาจัดเอาเดือนก่อนๆเนี่ยไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะว่าเดือนก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีละเดือนก่อนไอ้ความเสี่ยงที่สุดของนักท่องเที่ยวคือเดินทางเข้ามาแล้วตรวจเจอเป็นบวกในประเทศไทยแต่ตอนนี้ไม่มีการตรวจใดๆก็เลยเชื่อว่าไม่มีความเสี่ยงในส่วนนั้นแล้วแสดงว่าต้องน่าภูมิใจมากเพราะว่าประเทศในเอเชียที่ยังติดอยู่ใน10อันดับด้วยเนี่ยก็มีเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับโอ้โหได้อยู่ในท็อป10เหมือนกันเลยเนี่ยประเทศที่ปลอดภัยเลยเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางไปเที่ยวสำหรับชาวอเมริกันเพราะว่าบริษัทที่จัดอันดับเนี่ยน่าจะเป็นบริษัทประกันนะของอเมริกาเหมือนจะเอาไว้จัดเรตติ้งหรือเปล่าในเรื่องของค่าประกันอย่างนี้หรือเปล่าว่าถ้าเสี่ยงมากก็ต้องค่าประกันสูงหรือเปล่าอันนี้เดาเอาจากการสำรวจใหม่นี้โชยเห็นว่าประเทศไหนที่ชาวอเมริกันเชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการเดินทางเขาเป็นความเชื่อไงความเชื่อพิจารณาจากอะไรบ้างอย่างที่บอกนะว่าประเทศของเราถ้าจัดเดือนก่อนเนี่ยรับรองไม่ติดแน่อันนี้แต่เพิ่งจะเปิดเองก็ได้อันดับแล้วหรือก็คือเป็นประเทศที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สิเป็นประเทศที่เขาแนะนำว่าทำได้ดีมากในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่าประเทศนั้นคือปลอดภัยสำหรับการเดินทางแล้วก็ความเสี่ยงอะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวจะต้องเจอในการเข้าสู่ประเทศแต่ว่าไม่มีอะไรจะสื่อถึงความปลอดภัยหรือว่าอันตรายจากสถานที่นั้นๆได้จริงๆนอกเหนือจากการได้ยินโดยตรงจากปากของคนที่เคยไปมาแล้วและต่อไปนี้ก็คือประเทศล่าสุดเขาเรียกอะไรนะอัปเดตล่าสุดของประเทศที่ปลอดภัยที่สุดที่น่าเดินทางไปเขาก็อ้างอิงว่าอย่างนี้นะครับนี่คือชื่อบริษัทที่ทำการสำรวจได้สำรวจจากนักเดินทางชาวอเมริกันมากกว่า 1,500 คนที่ไปยังประเทศเหล่านี้ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องน่ากังวลอย่างเช่นอาชญากรรมการก่อการร้ายการขนส่งและด้านของสุขภาพแต่ว่ายังปลอดภัยสำหรับที่มีความเสี่ยงกลุ่มที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นผู้หญิงหรือว่า LGBTQ หรือว่ากลุ่มคนผิวสีว่ามีการเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าละมั้งแสดงว่าอ้างอิงมากที่สุดก็คือความรู้สึกนะเพราะว่าข่าวอาชญากรรมเนี่ยของเราเนี่ยมีประจำจำได้ไหมแหม่มสวิสไปเดินไฮกิ้งในป่าแล้วก็โดนฆาตกรรมเอาเป็นว่าของเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ของประเทศอื่นก็มันก็ต้องชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าดูชื่อประเทศก็มั่นใจได้อันดับ1นะครับมีสิทธิ์10อันดับนะครับอันดับ1เดี๋ยวจะมีแจกแจงเหตุผลทีหลังด้วยอันดับ1แคนาดาเลย70ประมาณ72คะแนนจากเต็ม100ไอซ์แลนด์71คะแนนสวีเดนก็ 70.5 คะแนนโดยประมาณญี่ปุ่น69คะแนนไอร์แลนด์67คะแนนสวิตเซอร์แลนด์66สวิสเนี่ยเหรออ๋อใช่เนาะเราก็ใครนี่ต้องบอกก่อนว่าใครอย่าคิดว่าไปสวิสแล้วจะปลอดภัย 100% นะคือเขาไม่ได้บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนหรืออะไรนะแต่ว่าแค่ถ้าเราระวังตัวเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราก็จะไม่เจออะไรหรอกแต่ว่าเราเคยเจอตอนเดือนแรกสุดเลยอ่ะมิถุนาปีที่ประมาณต้นกรกฎาคมปีที่แล้วอ่ะเราก็มาต่อรถไฟที่เมืองวิสที่จะต่อไปเซอร์แมทเนี่ยนะแล้วก็เราก็มีกระเป๋าใบโตกันทั้งสองคนแล้วเรากำลังจะรถไฟมาแล้วกำลังจะเอากระเป๋าขึ้นแล้วทีนี้ก็มีคนมาแบบผู้ชายตัวใหญ่เลยนะอยู่ดีๆก็มายกกระเป๋าแบบว่าโอ้โหยกกันง่ายๆเลยนะเราต้องใช้สองมือนะไอ้นี่ยกมือเดียวเสร็จแล้วก็ทำเป็นจะช่วยเราเสร็จแล้วก็เราก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามจะคว้ากระเป๋าออกจากมือเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เดินเข้ารถไฟไปแล้วก็อยู่ดีๆก็วิ่งออกไปก็เลยงงว่าเอ้าทั้งที่อ๊อฟเนี่ยเดินอยู่ข้างหลังอ๊อฟก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคิดว่าคนคนเดียวแถมยังยืนอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่น่าจะทำอะไรปรากฏว่าโดนล้วงแสดงว่ามันน่าจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราแต่เราไม่รู้แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความ
ประมาทเลินเล่อของอ๊อฟเองเพราะว่าอ๊อฟเปิดไอ้อ๊อฟคล้องกระเป๋าห้อยคอไว้แล้วก็เปิดก็ดันเผลอเปิดกระเป๋าไว้เองครับก็คือสิ่งที่หายไปก็คือมี travel card ซึ่งเราก็ไม่ได้เติมเงินอะไรเอาไว้หรอกเหมือนเป็นบัตรเติมเงินที่จะไม่เสียเรทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเงินอยู่ประมาณ300ฟรังใส่เอาไว้ทำไมไม่รู้ใส่เงินไว้ตั้งเยอะแยะก็หายไปแค่นั้นเพราะว่าระวังใจมากเกินไปว่าเออน่าจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยซึ่งไม่ใช่ว่าตัวประเทศไม่ปลอดภัยแต่ว่ามันอาจจะมีคนจากประเทศข้างเคียงมาทำมาหากินตรงนี้แหละที่จะต้องระวังก็แค่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรให้มันโจ่งแจ้งหรือว่าเขาไม่ได้ไปเปิดกระเป๋าแล้วใส่เงินเอาไว้เยอะแยะก็คงไม่ได้เจออะไรนะครับฉะนั้นเราก็วางใจมากไปหน่อยเพราะปกติแล้วเนี่ยเราเห็นใครทำท่าจะช่วยหมายถึงว่าถ้าตรงที่มันมีคนเยอะๆนะมันไม่น่าไว้ใจหรอกแต่เกิดตามสถานีบ้านนอกหรืออะไรมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะอยู่สถานีที่มันคนเยอะแยะอยู่แล้วถ้าสถานีคนเยอะแยะแล้วมีคนจะมาคุยหรือทำเป็นจะช่วยหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธเขาไปเลยต่อนะครับ เผื่อเล่าไปหน่อยอันดับ7เกาหลีใต้ประมาณ66คะแนนใกล้เคียงสวิสมากอันดับ8ไทยแลนด์ก็ 65.8 คะแนนน้อยกว่าเกาหลีใต้แค่นิดเดียวเท่านั้นโอ้อันดับ9นิวซีแลนด์ยังแพ้เรา 65.3 คะแนนแล้วก็สุดท้ายออสเตรเลียจิงโจ้ 65.2 คะแนนอย่างที่ย้ำนะครับถ้าเราระวังตัวอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเรานี่ประมาทเองเพราะคิดว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจะรู้สึกว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยเราก็ต้องระวังตนไว้เสมออย่างพอเราเข้ามาที่อิตาลีเนี่ยเราอยู่มาเกือบ2เดือนแล้วก็มีแต่คนที่พูดถึงชื่อเสียงในทางไม่ดีพวกพิกพ็อกเก็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมปรากฏว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ไม่ได้ไปแบบทั่วมากหรืออาจจะไม่ได้ไปทุกวันอะไรอย่างนี้ละมั้งแล้วเขาก็มาแจกแจงรายประเทศนะครับอันดับหนึ่งอย่างแคนาดาเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายแล้วสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนนะก็คือตอนนี้ไม่ต้องมีการตรวจใดๆแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็เขาก็จะยังไม่ให้เข้าส่วนไอซ์แลนด์เป็นอันดับ2เนี่ยง่ายกว่าแคนาดาเพราะว่าไม่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดใดๆแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหมายความว่าทั้งฉีดและไม่ฉีดวัคซีนคือแม้แต่คนไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆก็คือแพ็คกระเป๋าไปได้เลยไม่ต้องมีการตรวจก่อนเข้าหลังเข้ากักตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะมีไอร์แลนด์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ก็ยกเลิกทุกอย่างตามกันมาก็หมายความว่าทั้ง3ประเทศนี้ก็ไม่ต้องมีใบฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้ำไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางด้วยซ้ำแล้วก็ในตอนนี้นะครับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าออสเตรเลียจิงโจ้ได้แล้วก็ต้องมีการกรอกฟอร์ม Australian Declaration อะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็คือ ย่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละก็คือต้องกรอกฟอร์มก่อนเข้าแล้วก็ฉีดวัคซีนครบถ้วนแต่ตอนนี้ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางแล้วนะนี่ตามประโยคนี้ก็บอกไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางแล้วแค่ฉีดวัคซีนครบแล้วก็กรอกฟอร์มมีลิงก์อยู่ในนี้สำหรับการเดินทางไปเกาหลีใต้ก็คือจะต้องมีการตรวจโควิด PCR test ภายใน48ชั่วโมงก่อนออกเดินทางแล้วก็ถ้าคนไม่ฉีดวัคซีนจะมีการกักตัว7วันแสดงว่าคนฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้กักตัวแต่ต้องลงทะเบียนอะไรก่อนแล้วก็ตรวจโควิดก่อนเดินทางส่วนคนไทยก็ได้ฟรีวีซ่า90วันแล้วนะครับแต่ต้องขอ KETA ก่อนสำหรับเกาหลีใต้ส่วนไทยแลนด์เราก็พูดกันไปเยอะเลยก็คือยกเลิกการตรวจก่อนทั้งก่อนเข้าแล้วก็หลังเข้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้ายังมีการตรวจหลังเข้าคือ test and go อยู่เนี่ยก็คงไม่ติดในนี้หรอกเพราะว่าจะมีความเสี่ยงในการตรวจเจอเป็นบวกแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายมากมายแต่ว่ายังไทยแลนด์ยังคงมีการให้ซื้อประกันวงเงิน 10,000 US ดอลลาร์แล้วก็ยังมีการต้องกรอก Thailand Pass ด้วยแหมที่ประเทศอื่นไม่เห็นได้ระบุละเอียดขนาดนี้เลยนะพอมา Thailand ปุ๊บนี่รู้เลย Thailand Pass เอ้ยอะไรเอ้ยด้วยนะแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยได้ติดท็อป10ทั้งที่ยังไม่ได้เปิดเสรีมากนะก็คือตอนนี้คนที่เข้านิวซีแลนด์ได้เนี่ยก็คือคนที่มาจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็คือพวกฟรีวีซ่าประเทศฟรีวีซ่าที่จะเข้านิวซีแลนด์ได้ทั้งหลายถึงจะเข้าได้ฉะนั้นไทยแลนด์ต้องขอวีซ่าฉะนั้นก็เลยยังไม่ให้เข้าแล้วก็มีการตรวจด้วยตนเองหลังเข้าเท่านั้นเออแล้วญี่ปุ่นก็มาติดอีกทั้งที่ยังไม่ได้ให้เข้าเลยด้วยซ้ำเขาเลยงงว่าเขาจัดจากอะไรกันแน่
อ๋อเขาก็บอกว่าไปจัดจากความรู้สึกของนักเดินทางอเมริกันที่ประมาณพันมากกว่า1,500คนที่เคยไปมาแล้วแล้วก็มาที่ข่าวนี้นิดนึงนะครับตอนแรกเราก็ไม่ทันคาดคิดนะครับว่าเขาก็จะเอาไปคุยโวด้วยนะครับก็บังเอิญเจออ่ะแต่ตอนแรกก็ว่าจะไม่พูดแล้วพูดสักหน่อยนึงเนี่ยไทยเฮ่ติดอันดับ8ของโลกและอันดับ1ของอาเซียนเรื่องเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยสิงคโปร์ยังไม่ติดเลยนะไทยแลนด์ติดแล้วอ่ะเพิ่งจะเปิดจริงจังเท่านั้นเองอ่ะคิดดูจัดจากอ๋อยังจะพูดเรื่องเดิมอีกจัดจากอะไรก็รู้กันอยู่แล้วจัดอันดับจากความรู้สึกเก่าๆนะครับของที่คนอเมริกัน1,500คนเคยมาเดินทางแล้วหลังเปิดที่เปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยจะยังรู้สึกแบบเดิมกันอยู่ไหมคือเราเนี่ยเป็นอันดับ3ของเอเชียเลยนะรองจากญี่ปุ่นวงเล็บซึ่งยังไม่เปิดเลยแล้วก็เกาหลีใต้ก็เปิดแต่ว่าก็ยังมีขั้นตอนอยู่เราถือว่าเป็นอันดับ1ของอาเซียนเลยของนักท่องเที่ยวอเมริกันที่มองเราในแง่ดีมากแล้วก็มีผลการสำรวจที่ในนั้นยังไม่ได้พูดถึงว่ากลุ่มมิเลนเนียลก็คือกลุ่มคนอายุน้อยเนี่ยจัดให้ประเทศไทยเป็นอันดับ2ของโลกสำหรับจุดหมายปลายทางที่มีความปลอดภัยด้วยโอ้โหที่ผ่านมากระทรวงท่องเที่ยวได้พัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอย่าบอกนะว่ากินน้ำชาคือเราติดตามมาเนี่ยเราไม่เห็นจะเคยได้ยินว่าเขาทำอะไรคงหมายถึงกินน้ำชาแล้วคนก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าโอ้โหเขาทำอะไรเยอะแยะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรานักท่องเที่ยวแต่ความจริงคือกินน้ำชากินน้ำชาซึ่งก็คือส่งเอกสารมากมายเกี่ยวกับโควิดด้วยหมายถึงว่าความปลอดภัยเกี่ยวกับโควิดด้วยไม่ใช่ว่าไปทำเกณฑ์อะไรที่เป็นกายภาพก็เรื่องกินน้ำชาชาพลัสชาเอ็กซ์ตร้าพลัสอะไรนี่คือเดาเอานะครับเพราะว่าเคยได้ยินแต่เรื่องนั้นเขาไม่เคยพูดว่าเขาสร้างความปลอดภัยอะไรที่มันเป็นทางวัตถุหรือกายภาพให้เห็นครับแล้วก็ตามข่าวนี้ก็คือท่านผู้นั้นก็ได้ภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนนะครับที่ช่วยให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติจะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาไทยเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นประทับใจอยากกลับมาเยือนใหม่เมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มความเป็นมิตรของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับความชื่นชมเสมอมาโอ้พอเปิดแล้วปุ๊บนี่กลับข้างกับหลายเดือนก่อนหน้านี้เลยนะก็คนที่เพิ่งตื่นจากโควิดแล้วเพิ่งมาใหม่ๆก็คงเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรเงี้ยแต่คนที่ติดตามกันมาเนี่ยอะไรทำไมมันแบบว่าบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนคำพูดได้เลยอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ยังรังเกียจนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เลยแล้วก็แค่เปิดก็จบทุกอย่างแล้วดีจริงๆไอ้ที่ทำมานี่คือลืมกันไปหมดเลยนะครับเราก็เลยได้เป็นอันดับ8จากของที่บริษัทนี้จัดอันดับมาครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ